นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายขอนอบน้อม เจริญสุขให้ญาติโยมที่มีศรัทธามาปฏิบัติธรรมที่เรา ได้นึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรา เพราะว่า เหตุการณ์ในชีวิตของเราที่เราได้เติบโตมาก็ดี ที่เราได้เติบโตมาได้รู้ได้เห็นนั่นสัจธรรมบอกว่าก็ไม่มีอะไรดีประเสริฐเท่ากับคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานั่นจะยึดอะไรก็มันก็ไม่ถาวรมันต้องจากกันยึดถึงความดีนี้เองยึดแต่งคุณแห่งพระอริยเจ้าที่เป็นประธานในดวงใจเราที่เราได้นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเราบางคนก็คุณพ่อคุณแม่ก็จากไปแล้วนั่นแหละคนที่เรารักเป็นที่พึ่งที่ระลึกของลูกหลานก็ปู่ย่าตายายก็จากกันไปหมดบางคน นี่แหละถึงบอกว่ามั่นในศีลมั่นในพระรัตนตรัยมั่นคงนั่นนะที่คงอยู่คู่ฟ้าดินเนี่ยจนนั่นนะถ้าเราไปเห็นมาชาวโลกข้างนอกวุ่นวายจริงๆท่านนึกแล้วนี่แหละที่เราอดทนเห็นไหมอดทนฝนฝายเนี่ยเราต้องจากหมดจากบ้านจากที่นอนหมอนมุ้ง อันสะดวกสบายอันตามใจของเราเราก็จากมาเห็นไหมบางคนเห็นไหมเนี่ยต้องบวชเนี่ยจะบวชกี่วันก็เพราะว่าต้องบวชไม่บวชมันก็ไม่คลายทุกข์นั่นแหละถึงบวชแล้วก็บางคนก็ไม่คลายทุกข์เห็นนะเนี่ยเพราะว่าทำทุกข์ไว้เยอะบางคนนี่แหละจึงบอกว่าเราเป็นผู้ที่ออกมาออกจากเรือนหาเรือนบวชนั่นแหละหาไม่ได้นั่นเราหนีจากบ้านเรือนค่อยๆรู้จักจากนะบ้านเรือนมันเป็นที่รักของเรานะว่าเป็นที่พึ่งของเรานั่นแหละแต่มันก็ไม่เที่ยงเลยนะมันเก่าแก่ช้ากว่าเราก็จริงแต่ทุกคนก็ต้องจากบ้านเรือนก็ต้องจากเราอะไรต่ออะไรนี่แหละ
เห็นไหมบางคนก็เสวยวิมุตติสุขแต่ก็พูดไม่ได้นะครูบาอาจารย์ก็บอกมันจะแสดงนะแสดงทุกข์หรือแสดงทุกข์ทุกข์มันก็จะเจ็ดวันสุดท้ายเนี่ยที่เห็นไหมบางคนบางคนก็เสวยวิมุตติสุขแต่ก็พูดไม่ได้นะครูบาอาจารย์ก็เล่าว่าเห็นไหมอยู่ป่าอยู่ดงเนี่ยเห็นไหมแต่ท่านพบความสุขนั่นนะพบความสุขความดีในชีวิตของท่านเนี่ยเห็นไหมโยมเราเป็นลูกผู้หญิงเห็นไหมจะกักกรรมแบบลูกผู้ชายก็ยากต้องมีฌานต้องแบบแม่บุญเรือนนั่นนะไปไหนก็ไม่มีอันตรายนั
ระวังให้ดีนะเราจะหมดอายุวันนี้นะท่านก็รู้แต่ก็ไปบิณฑบาตญาติโยมก็บางคนก็ไม่รู้นะว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติได้นะท่านก็รู้แต่ท่านก็ไม่กลัวตายนะยิงท่านตายท่านก็ ตายก็ตายไปอะไรอย่างนี้แต่คนที่ฆ่าเนี่ยมันบาปมากใช่ไหมฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระพุทธเจ้านั่นเขากรรมเขาไม่ยอมใช่ไหมโยมเนี่ยวิบากกรรมไม่ยอมฆ่ากันนี่แหละลูกเมียก็ฆ่ากัน ใช่ไหมเอาฆ่ากันนี่มันยุคถึงยุคเขาแล้วนั่นที่บอกว่าบ้านเมืองทุกข์ร้อนเป็นทุกข์ย่อมยากข้างนอกเป็นฟืนเป็นไฟหลวงปู่มหาบัวเทศดีใช่ไหมมันมีแต่เรื่องทุกข์ร้อน เอาทุกข์มาใส่ตัวนั่นน่ะเอาทุกข์มาใส่ตัวเดินเข้าไปหาทุกข์บางคนที่ก็คิดว่ามันไม่เป็นทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์พอทำไปแล้วมันก็ทุกข์ใช่ไหมโยมบางคนเห็นว่าไม่ได้ทางตรงก็เอาทางอ้อม ไม่ได้เห็นนะก็นี่แหละจึงบอกว่าไปโกงเขาหลอกเขาอะไรต่ออะไรนั่นแหละภพชาติทั้งนั้นเนาะคิดว่าบุญบาปมันไม่มีหรอกนั่นบางคนมันไม่มีแต่ทำเข้าไปมันมีนั่นแหละ มันเป็นสัจธรรมแต่ญาติโยมไม่ได้ทำมันก็นี่แหละสุขจริงหนอแล้วที่บอกว่าถึงแม้ว่าฝนตกนะไม่พร้อมอะไรต่ออะไรแต่ใจเราพร้อมใจเรานี่แหละมันเป็นอนิจจังที่บอกว่าความทุกข์บางคน ที่บอกว่าเราไม่เคยทุกข์นะบางคนที่บอกว่าบุญแม่ไม่เคยลำบากนะแม่ใส่บาตรทางบุญมาตลอดคำว่ายากจนแม่ไม่เคยเกิดในครอบครัวของแม่เห็นไหมแม่ก็สอนลูกสาว ลูกสาวก็สร้างแต่บุญทานนั่นแหละเห็นไหมทุกข์ก็ทุกข์เนาะทุกข์ที่เขาเบียดเบียนคนมาเบียดเบียนท่านนึกว่าครอบครัวป้าน่าจะมีความสุขนะเห็นไหมถ้าเราไปรู้อีกเป็นพันๆ มันก็ทุกข์แบบนี้แหละทุกข์สมบัติทุกข์พัฒนาทุกข์ทุกข์มีกินทุกข์ไม่มีกินนี่มันก็นี่แหละทุกข์จรไปทุกข์ดับทุกข์เกิดนั่นแหละแล้วก็ทุกข์ดับทุกข์ตายทุกข์เจ็บนั่นแหละจรไปจรมานั่นแหละท่านบอกหลวงปู่นั้นบอกทุกเนี่ยมันปรากฏให้เราดูนั่นนะจึงบอกว่าเห็นไหมทุกประเทศเราไปแล้วก็ชีวิตของคนเนี่ยมันก็ทำงานคล้ายๆกันมีหน้าที่คล้ายๆกันทุกประเทศ
เนี่ยกินแล้วต้องนอนนั่นน่ะเดินแล้วต้องนั่งนั่งแล้วต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยต้องค้าขายต้องทุกข์ร้อนกันทำงานเหมือนไอ้น็อตเกี่ยวเดียวกันมันใช้น็อตเครื่องรถใช่ไหมมันก็ทุกประเทศมันบล็อกเดียวกันทุกก็คล้ายกันใช่ไหมโยมนั่นแหละแล้วฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสงสัยนั่นแหละคนพอหมดไอ้นั่นนะคล้ายๆว่ากลางคนแล้วปฏิมมาไวเนี่ยก็ไม่อยากไปไม่อยากไปเที่ยวอยากสงบดีกว่าแต่พวกคนต่างชาติชอบเที่ยวชอบศึกษาชอบอะไรไปรอบโลกนั่นแหละนั่นแหละก็เหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าตัวดับมันตัวไหนมันรู้แต่ตัวเกิดนะทีนี้พอเขามาปฏิบัติเขาก็นึกเหมือนกันนะว่าสิ้นสุดตรงไหนเราจะไปไหนเนี่ยเราก็ถามชีวิตของเราเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันสุขจริงไหมที่เราแล้วมาเนี่ยใช่ไหมมันสุขไม่จริงอ่ะนั่นแหละมันสุขๆดิบๆมันทุกข์อะไรของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจอนไปรอบโลกเหมือนเนี่ยครูบาอาจารย์ว่าไอ้นกกะลาหัวงอกเขาก็บอกว่าตีนฟ้ามันอยู่ไหนเนาะมองไปแล้วเหมือนฟ้าครอบไปเดินไปจนไอ้บินไปจนหัวงอกนั่นน่ะเรียกว่าเจ๊กมันก็ร้องว่าเจ๊กโกหกเจ๊กโกหกก็เลยมีนิทานว่านิทานเล่าว่านกนี่มันบินไปมันไม่ได้เดินไปมันบินไปจนหัวงอกกลับมาก็เลยร้องว่าเจ๊กโกหกเจ๊กโกหกนี่แหละถึงบอกว่ามันเป็นครูบาอาจารย์นั่นก็เอามาเล่าเหมือนในที่ว่านิทานเด็กเลี้ยงแกะนั่นน่ะไอ้ไม่จริงก็บอกว่าจริงนะแต่นี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าสนุกดีหลอกเขาได้สนุกดีพอไอ้เสือมากินไอ้หมาป่ามากินจริงๆก็เสียใจไม่มีใครช่วยเพราะว่าเจ้าโกหกนั่นน่ะนี่แหละเรียกว่านิทานเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหม คำพูดเนี่ยเห็นไหมคำพูดที่ว่าพุทธเจ้าเป็นพูดที่ไม่หลอกลวงแต่พุทธเจ้าก็บอกอย่าพึ่งเชื่อเราท่านฉลาดท่านอยากให้พุทธบริษัททุกคนนะให้ทำไม่ได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อนั่นน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นลัทธิที่แก้ผ้าจบปริญญาก็มาบวชกันเยอะนั่นน่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็คงเคยด่าพุทธเจ้าด่าพุทธเจ้ามาพุทธเจ้าไม่ทำก็ทำนั่นน่ะมันเกินไปนั่นน่ะมันไม่ต้องเกินพอดีนี่แหละเสื้อผ้าให้เราปิดความละอายไม่ให้เรารู้จัก
เรียบร้อยใช่ไหมเสื้อผ้าอาภรณ์นั่นน่ะไอ้มันก็พอดีกันเลยไอ้กลางกายกระทัดรัดแล้วก็แต่งตัวที่ดีมันก็ดูว่าดี แต่ลัทธินี้ก็ไม่เอาพุทธสวนทางกับพุทธเจ้า นี่แหละทุกวันนี้คนก็สวนทางกันเดินอะไรต่ออะไรนักบวชทำไมจึงเป็นแบบนั้นอะไรต่ออะไรก็เพราะว่าเขาก็สวนทางมาบวชแล้วก็สวนทางอย่าทำที่ไม่ดีมันก็เป็นเรื่องเป็นข่าวอะไรต่ออะไร ทีนี้ก็อ้าวสามเณรมั่งนักบวชมั่งที่น่ะเห็นไหมวิบากกรรมมันทำให้เป็นได้เบียดเบียนกันอะไรกันนี่แหละมันเป็นได้ก็เพราะว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละความเห็นถูกมันไม่เกิด นั่นเห็นไหมหรือว่ามารนั่นมารบันดลใจนั่นเห็นผิดเป็นชอบนั่นบอกว่าไม่ดีนะยายอย่าไปบนภูเขานั่นข้าก็จะไปยายอย่าไปที่มินมินนะอย่าไปยืนที่มินมิน ข้าก็จะไปข้าก็จะยืนทำไมเรามาตกภูเขาตายเนี่ยที่เรียกว่านิทานว่าคุณยายผีรั้นนั่นเห็นไหมใช่ไหมคุณโยมก็เพราะมันไม่เชื่อตาก็เออตาก็เป็นห่วงนั่นน่ะ จึงบอกว่าที่คำพูดว่าบุญเนี่ยความดีมันอยู่กับใจนี่แหละที่บอกว่าเส้นผมบางภูเขานั่นน่ะถ้าใครหาได้ใครตีปริศนาได้นั่นน่ะ เหมือนว่างมเข็มในทะเลไม่รู้มันตกอยู่ไหนก็ไม่รู้นั่นแหละแล้วพวกเราก็ไปพานิพานก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนว่าพานิพานก็เป็นหนึ่งนั่นแหละแต่เราก็ไปหากันไปหาพานิพานนั่นแหละคนที่ไปหาเจอ อมยิ้มเลยใช่ไหมได้แล้วก็เหมือนยิ้มเหมือนสุขก็มันสุขมากนั่นแหละที่ว่ากายมนุษย์นี่ถ้าได้แล้วใจมันสุขไงจนแสดงออกถึงยิ้มแย้มนั่นนี่ประสาทสัมผัสมันรับไว้ไม่อยู่อะไรต่ออะไรปีติล้นพ้น ปีติมากอะไรปีติตลอดนะทุกข์นะทุกข์ทุกข์ก็จะได้แล้วก็ปีติใจนั่นแหละหนาวก็ต้องทนใช่ไหมที่หลวงปู่หลวงพ่อจรัญถึงบุรีจะบอกว่าเคยไปแกล้งคนบ้า ให้นอนอยู่ในน้ำเป็นคืนนั่นท่านก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมท่านก็ตกขับรถมันเบียดกันตกภูเขาไปนั่นเห็นไหมตกภูเขายุงก็กัดนั่นเห็นไหมยุงก็กัดไปไหนก็ไม่ได้เห็นไหมจนมีคนมา
ถึงเช้าหรือไงเนี่ยมีคนมาเจอถึงจะเอาไปโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรเหมือนสลบไปอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมแกก็เคยทำไว้เป็นสองคนนะที่ว่าคราวหลังคอหักนะนั่นเห็นไหมท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ตายเราก็จะขอบวชตลอดชีวิตที่เราเหลือเนี่ยนะถ้าเกิดคอหักไม่ตายขอบวชไม่ต้องศึกกันแล้วนั่นน่ะเห็นไหมต่อรองเหมือนต่อรองกับเจ้ากรรมเลยไอ้เจ้าเต่ามันก็หัวเราะเอาที่นี่อยากทำเราอยากทำเราเนี่ยเห็นไหมมันเห็นนิมิตคนเดียวเนี่ยมาเลยมาหัวเราะเอาเต่าเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ไปไหนคอยก่อนคอยหลวงปู่นะมันยังไม่ไปเกิดนะท่านก็รู้เลยว่าไอ้มันเอาเราคนแล้วไอ้กรรมนั่นแหละท่านก็บอกว่าโอ้ได้เพราะยายนะเห็นไหมทุกข์ขึ้นมาก็นึกถึงยายนะที่ยายนึกถึงความดีก็ยายเห็นไหมยายเป็นคนพร่ำสอนยายเป็นคนตีเอาไว้ไม่เกเรก็ตีเอาไว้นั่นน่ะเห็นไหมอดทนนั่นน่ะกรรมเห็นไหมทำไปก็รักยายนะพอภาวนาได้แล้วมันจะรักพ่อแม่จะรักปู่ย่าตายายที่คอยสอนเอาไว้ไอ้คนที่มันฆ่ากันนะเห็นว่าความดีมันไม่มีอ่ะเห็นว่ามันถ้ายิ่งเอาม้ามาใส่ไว้ในดวงใจมันก็ไปใหญ่เลยนั่นน่ะเหมือนเอาเป็ดเอาอสุรกายมาไว้ในดวงใจอ่ะใช่ไหมมันก็หมดท่าเลยนั่นน่ะแต่มันก็มีทางรักษาได้ม้าก็ดีอะไรยาฟินเฮโรอีนอะไรสมัยก่อนถ้าแช่น้ำไม่ต้องรักษาอะไรขอให้เขากลับตัวเป็นคนดีเนี่ยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้ตัวเองไม่ฆ่าเห็นไหมเอ๊ะทำไมมันว่าบ้ามันก็ทำไมมันไปทำคนอื่นมันก็ทำตัวเองสิแบบคนนั้นเนี่ยพอติดคุกแล้วเราก็สับหัวตัวเองโอ้นายแน่มากใช่ไหมไม่มีใครไปยุ่งกับแกแกฉลาดเหมือนกันเราก็ถามใจเขาสิใช่ไหมว่าทำไมไปรังแกคนอื่นทำไมไม่รังแกตัวเองทำไมไม่ไปปาดคอตัวเองใช่ไหมจะไปแทงคนนู้นฆ่าคนนี้ทำไมน่ะแสดงว่าสติเนี่ยสติตัวนี้สำคัญเนาะมันก็รู้นะถ้าไม่รู้มันจะไปทำคนได้ยังไงนั่นน่ะมันก็ยังมีแรงเดินไปยังมีแรงบ้าไปได้นั่นเห็นไหมถ้าพูดว่าถ้ามันบอกว่าเราฆ่าใครกินก็ฆ่าตัวเองอ่ะมันก็เข้าท่าหน่อยไม่ต้องไปใส่ไว้ในคุกใช่ไหมคุกกันเต็มหมดแล้วนั่นเห็นไหมทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนั่นเห็นไหมโอ้ยลำบากเนาะข้าวปลาอดอยากมาขอแม่อีกมาขอญาติพี่น้องอีกนั่นลองนึกดูกันแล้วกันนั่นน่ะวิทยาลัยนรกไงใช่ไหมไม่ใช่วิทยาลัยสงขลานครินทร์อะไร
วิทยาลัยนู้นวิทยาลัยนี้มันวิทยาลัยนรกไม่มีเห็นมั้ยมันก็ว่าไม่ได้เป็นนรกดีเนาะเขาให้ข้าวให้น้ำแสดงว่าเขาเคยขังสัตว์เอาไว้ขังนกจนตายขังสัตว์เอาไว้มาชาตินี้ก็ไปขังกันบ้างนั่นน่ะเนี่ยขังจนคั่งนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเนี่ยคุยกันเนาะว่าโอไอคนมันไม่เป็นคนมันไม่นึกถึงพระรัตนตรัยนั่นน่ะเราก็ว่าพระรัตนตรัยไม่ดีพุทธเจ้าไม่ดีพุทธเจ้าก็นั่งเฉยพุทธเจ้านั่งเฉยแล้วใช่ไหมท่านปฏิบัติได้แล้วเขาเลยหล่อรูปเอาไว้นั่งเฉยดูประสบนิกรว่าจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองเหมือนหลวงพ่อโตนั่นน่ะเขาทองมาหุ้มก็ท่านก็ไม่ว่าอะไรนั่นเห็นไหมเอาไม้เอาอะไรมาแกะก็ไม่ว่าเห็นไหมเพราะว่าท่านเป็นพุทธะไปแล้วนะผู้รู้ท่านสำเร็จไปแล้วแต่นี่เป็นรูปตัวแทนเนี่ยนะความดีทำไมเขาจึงไม่วาดรูปเห็นไหมพอวาดรูปเข้าไปเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเนาะหลวงพ่อขอมก็บอกว่าเออนั่นแหละผ้าพระมาลัยมันก็ไม่ได้นุ่งผ้าหรอกนั่นแหละจะมาว่าท่านทำไมอ่ะกระเป็ดมันไม่มีผ้านุ่งนั่นแหละท่านก็วาดตามพระปั้นตามในพระมาลัยไม่ใช่ว่าท่านอวดอุตริใช่ไหมทำไมทำมาเออไอคนลำบากมันก็ไม่มีผ้านุ่งนั่นน่ะก็คือว่านี่แหละเปรตพวกเปรตมันไม่มีพาทิพย์นั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันไม่มีบุญมันเห็นไหมจิตของมันไม่ได้ทำกุศลเอาไว้ใช่ไหมโยมเนี่ยมันต้องไปเสวยกรรมก่อนแบบนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงนึกว่าที่คุณโยมมาวัดสังฆทานก็ดีมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเรามาหล่อหลอมกายทิพย์ของเราเนี่ยมาหล่อหลอมกายใจของเราไม่ให้มันเป่งปังให้ได้นั่นแหละรัศมีสีทองนั่นแหละฉับพลันพลังสีใช่ไหมนั่นแหละมันไม่มีใช่ไหมแต่ภาวนาไปนี่แหละฌานจิตมันเกิดใช่ไหมนั่นแหละกุศลมันเกิดนั่นแหละคุณแม่แบบคุณแม่บุญเรือนนะยอมว่าท่านตายไปกี่ปีแล้วจะ50 ปีแล้วนี่เห็นไหมทีนี้เราก็อ้างเลยนะเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าคนที่มีฤทธิ์มีอภิญญาเนี่ยมันหมดนู่นนะหมดตามพระพุทธเจ้าไปนู่นหมดศาสนานะนั่นแหละศาสนาพุทธเจ้าหมดก็เหมือนว่าสมมติว่า5,000 ปีเนี่ยฤทธิ์ของครูบาอาจารย์อธิษฐานเนี่ยหลวงปู่เสียมก็บอกบุญญาฤทธิ์ที่เขาอธิษฐานเนี่ยจะอันตรธานไปกับศาสนาเนี่ยที่ว่าหมดศาสนาแล้วก็ทีนี้ก็พระปัจเจกมาเกิดเนี่ยมาโปรดสัตว์แต่กระเทศไม่ได้จนหมดพระปัจเจกแล้วก็ประสียะเมตไตรก็มาอุบัติเกิดนั่นน่ะโยมทีนี้พวกปฏิบัติก็บางทีก็เป็นเทพคอยอยู่คอย
คอยพระทียะเมตไตรนั่นมาอุบัติเกิดแต่ตอนพุทธเจ้าองค์นี้จะนิพพานท่านก็บอกว่าเจ็ดวันนี้ท่านโปรดไปอีกนั่นเห็นไหมโปรดไปอีกเหมือนว่าสำเร็จไปเยอะเลยนั่นเหมือนว่านับไม่ถ้วนเหมือนกันเป็นกฎโกรธนี่แหละน่าดีใจนะถ้าเราทำของเราไว้เถอะก็เราตายจะเข้าปลูกคนไม่ตายเหมือนข้าวเปลือกข้าวเปลือกที่มันเก็บเอาไว้ได้แต่หลวงปู่กบก็พูดดีนะถ้าเราเกิดถ้าเราไปเกิดอีกมันเสียเวลาเราก็ไปอาศัยร่างของคนนู้นคนนี้ที่ตายไปเข้าร่างคนนู้นคนนี้เราก็ทำงานต่อช่วยศาสนาการกุศลต่อดูสิพระมีฌานเนี่ยพวกโพธิสัตว์ที่มีฌานไม่ต้องไปเกิดเป็นเด็กๆอีกหลายปีกว่าจะแข็งแรงกว่าจะ20เนี่ยมาบวชอะไรเทียเวลาอาศัยร่างของคนแตกดับเนี่ยติดแตกดับเราก็เข้าไปเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าโยมคนนี้เอาพระโพธิสัตว์ตรงนี้มาพูดเนี่ยที่บอกว่าหลวงปู่น้อยที่ว่า200ปีเราก็ไม่ได้ยินกับปากใช่ไหมว่าครูบาอาจารย์พูดแต่โยมบอกว่าหลวงปู่น้อยท่านเปลี่ยนร่างไปแล้วน่ะสามเณรล่วงลับท่านก็เข้าไปเกิดน่ะไปเกิดในร่างของสามเณรแทนนั่นแหละเราก็มานึกนี่แหละที่บอกว่าเสียนสมัยก่อนคนปฏิบัติดีก็เรียกเสียนที่เรื่องของกินนะทีนี้ก็คนนี้ก็เด็กหนุ่มคนนี้ก็ไปบวชแต่อาจารย์เข้าฌานถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์รอดก็อย่าไปจับตัวท่านนะเจ็ดวันเนี่ยท่านนั่งเข้าฌานอยู่ท่านออกไปเราอย่าไปจับถ้าจับแล้วเข้าไม่ได้ถ้าไปถูกตัวแล้วจะไม่เข้าละล่างก็สั่งเอาไว้ก็เหมือนในนั้นเนี่ยเหมือนอะไรธรรมะบันดาลหรือว่ากรรมบันดาลอาจารย์ออกไปแล้วก็สั่งเอาว่าทีนี้คนก็มาบอกแม่ท่านตายแล้วนะท่านจะไม่ไปดูแล้วท่านไม่ไปดูก็เหมือนอกตัญญูคนจีนนี่นะจะทนะเคารพพ่อแม่ตายเราก็เฝ้าอาจารย์แล้วทำไงอ่ะไปก็ไม่ได้ทางนู้นก็พ่อแม่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาฟืนมาเผาเลยมาเผาอาจารย์อาจารย์ก็ยังมาไม่ทันเหมือนออกไปแล้วเจ็ดวันถึงจะมาอาจารย์ก็เลยไม่มีร่างเลยเผาไปซะแล้วอาจารย์ก็เลยล่องลอยไปหาคนที่กำลังจะตายอาจารย์ก็ฉวยโอกาสเข้าไปอยู่ในร่างของคนขอทานที่ว่าเตียนที่ถือน้ำเต้า นั่นแหละเตียนเป็นคนขอทานนั่นก็เลยอาศัยร่างขอทาน น่าเห็นไหมเขาฝึกจนได้ฌาน
จนได้ฌานได้ญาณของเขานั่นเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าญาติโยมเขาก็ทำทีนี้มันมีตอนหนึ่งนะพระท่านชอบท่านมาคุยให้ฟังเลยท่านบอกว่าพระองค์นี้ปฏิบัติเก่งพระราชาก็นิมนต์ไปฉันข้าวในวังทีนี้ท่านก็บอกว่าหลวงกินไม่กินหรอกเหล้าแต่ลูกศิษย์ของเราอะธรรมเนนกินได้กินได้หนึ่งถังกินได้หนึ่งถังเหมือนถังกะลอนใหญ่ๆถ้ากินเกินไม่ได้แต่กินได้แค่นั้นอะเพราะมันเต็มกะลอนท่านก็เหมือนเสกกะลอนนะท่านก็เหมือนกินนะแต่ท่านเหมือนกินแต่ท่านเอาไปใส่ในกะลอนใส่จนเต็มทีนี้ก็ท่านเหมือนเสกเป็นสามเณรให้กินนะ ทีนี้ก็ให้กินอีกกินอีกก็เต็มก็ล้มมันก็กลายเป็นถังถังกะลอนน้ำกะลอนใส่น้ำน่ะใส่เหล้ามันไม่มีตัวตนท่านเสกก็มันเป็นเหมือนเนนธรรมเนนนั่นน่ะทีนี้ก็เห็นมาเนี่ยคนมีฌานก็พระบางองค์ใช่ไหมโยมที่บอกว่าทำไมหลวงพ่อกินเหล้าเขาก็จะจับก็เองลองกินดูสิมันเหล้าหรือไม่ใช่เหล้าทำไมหลวงพ่อกินไม่เมาแต่ตำรวจกินแล้วเมาอะไรต่ออะไรจับท่านไม่ได้ใช่ไหมพอไปจับท่านเดี๋ยวมึงก็บ้าแล้วอะไรต่ออะไรหลวงพ่อทำไงอ่ะมันบ้าเขาแล้วใช่ไหมแล้วทำไงมันจะหายล่ะหลวงพ่อสามวันเดี๋ยวมันก็หายนั่นน่ะแก้ผ้าแก้ผ่อนเข้าป่าเข้าดงเลยนะตำรวจเดี๋ยวนะก็ทำได้เนาะนั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละที่บอกว่าบุญญาฤทธิ์นั่นนะจะมาโยมนั่นน่ะทำไมหลวงพ่อกินเหล้าอะไรดูดฟินหรืออะไรกินเหล้าดูดฟินอะไรต่ออะไรโอ้ท่านก็ชอบเลี้ยงไก่นะท่านก็อยู่ในป่านะท่านสงสารนะขี้ไก่อยู่กับเล้าไก่อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเฮ้ยไปกินของท่านตรงๆไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวท่านเอาเศษขี้ไก่มาให้พวกเรากินเจ้าหน้าที่ตำรวจนะกลัวเลยนั่นน่ะเห็นไหมท่านมีฤทธิ์นะเวลาตายเขาก็ขัดขี้ไก่นั่นน่ะมันกลายเป็นทองแดงโยมเขาก็ปั้นเอาไว้นั่นน่ะเห็นไหมท่านชอบปั้นพระปั้นไม่สวยถ้าใครไปติไปหัวเราะท่านกำลังปั้นถ้าท่านเจอท่านก็ทุบทิ้งมึงปั้นแทนนั่นน่ะอะไรตาอะไรไปหัวเราะไม่ได้หลวงพ่อสนองมันตอนหนุ่มๆเนี่ยท่านก็เดินทุดงไปทางภาคใต้ไปทางชุมพรอะไรต่ออะไรแหมพ่อหลวงสงถ้าท่านไม่ให้หวยนะท่านเป็นพระอริยเจ้าเลยอะไรต่ออะไรก็นึกไง พ่อหลวงก็ผมไม่ได้ให้หวยนะท่านนึก
มันมาขอฝันผมไม่ได้ให้หวยนั่นน่ะผมพูดอะไรมันก็จับเป็นหวยนั่นทีนี้ก็ไอ้คนใกล้ๆวัดไม่ค่อยถูกแต่คนใกล้ๆมันมีลาภนั่นน่ะไอ้คนใกล้ๆซื้อจนๆนั่นเห็นไหมที่หลวงปู่นั้นบอกมึงอย่าไปรักเขาสิวะมึงอยากได้ก็ขอเขาสิวะเลยคนนั้นกลายเป็นขอทานไงที่ว่าพ่อหลวงอะไรครูบาที่อยู่ทางนักทางตะคอนนู่นทางนู้นน่ะปากท่านศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยหลวงพ่อไอ้เนี่ยมันชอบไปลักขโมยเขาไปเรียกมันมานั่นน่ะหลวงปู่คล้ายอ่ะวาจาสิทธิ์นั่นน่ะรถไฟวิ่งไปเป็นกิโลต้องถอยหลังท่านจะมากรุงเทพอ่ะเหมือนท่านกำหนดให้มันถอยหลังกลับมารับท่านน่ะไม่งั้นมันเสียเวลาไงต้องนั่งไปกรุงเทพเป็นวะท่านมีฌานนั่นจึงบอกว่างูกระปะกัดเนี่ยถ้าไม่มียามันจะเน่าไปเรื่อยขาเนี่ยถ้านำมีดฟันเนี่ยฟันขาเห็นไหมใจท่านเด็ดหลวงปู่คล้ายนั่นเห็นไหมในหลวงอะชอบนะไปไหว้หลวงปู่นะรู้ว่าหลวงปู่พวกนี้มีบุญญาฤทธิ์นั่นนะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยมันก็เคยมาทางนั้นนะเคยเป็นพระเคยเป็นฆราวาสเคยเป็นฤาษีเคยเป็นมานะมันถึงจะสนใจไงพอถึงเวลาแล้วสนใจภาวนาสนใจปฏิบัติแต่ใครจะเป็นผู้ที่ชอบหรือว่าไม่กลัวตายเนี่ยวันนี้ลุงนั่นมาพูดเรื่องไม่กลัวตายนั่นเห็นไหมพูดเหมือนมาแนะให้เราเลยคุยกันสองคนคุยกันเรื่องอดทนนั่นเห็นไหมถ้าเราทนขนาดนี้ไม่ได้เราถึงเวลามันจะตายมันปวดเจ็บมากกว่านี้นั่นแหละแค่นี้ยังทนไม่ได้อะไรต่ออะไรนี่แหละยอมลองนึกดูเพราะกุศลความดีเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมที่ได้บอกว่าความเมตตาของหลวงปู่ตะละองค์บอกว่าฝนตกมึงไม่ต้องไปจับกบจับอะไรแทงกบที่ข้างวัดมึงมาแทงใต้ถุนกุฏิเรานี่แหละไปจับเอาไปแกงก็กินให้หมดนะอะไรตาอะไรถ้าไม่หมดท่านก็ไม่พูดว่าอะไรแต่ท่านก็ขอร้องว่าเองจับไปก็กินให้หมดหม้อก็แล้วกันถ้าไม่หมดหม้อพรุ่งนี้มันเป็นใบไม้เป็นใบไม้เป็นกาบกล้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็บอกโอ้โหเราโดนหลวงปู่เสกใบไม้ให้กินเนี่ยนั่นแหละหลวงปู่กบใช่ไหมเพราะว่าความเมตตาไม่อยากให้บาปนั่นเองนั่นแหละก็เหมือนอย่างกับหลวงปู่นั่นนะอยู่ในป่าเห็นไหมไม่มีอะไรก็เอา
เอาเถาวัลย์นั่นแหละมาต้มมาอะไรกินนะนั่นแหละอยู่ในป่าอดทนทีนี้คนไม่รู้ก็กินเข้าไปกันนึกว่าเป็นเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรที่ไหนได้มันก็กินเถาวัลย์น่ะกินได้ใช่ไหมนั่นกินใบไม้กินอะไรท่านอธิษฐานอย่างนั้นนั่นแหละเห็นไหมโยมท่านอดถึงว่าความอดทนนั่นแหละพวกฤาษีเห็นไหมนั่งจนเล็บนี่มันทะลุกันนั่งจนนกกระจอกมาทำรังโอ้หนวดยาวจนนกกระจอกมาทำรังได้เนี่ยแต่ก็ยังนอนบนหนามอะไรตาอะไรบางคนก็เอาศีรษะฝังดินนั่นนะแต่ตามันเห็นตาที่เป็นนิมิตสมาธิของเขาเห็นไหมสว่างตามันสว่างนั่นนะเอาเตนทีฟ้านั่นแหละฝังดินไม่ตายคนให้สตังก็รับได้นั่นเห็นไหมตามันเห็นบางคนก็ฟังแล้วมันตายก็มีสมาธิมันออกมานั่นแหละมันคายออกนั่นแหละออกไม่ทันหายใจไม่ได้มันอยู่ในดินนั่นเห็นไหมที่บอกว่าหายใจในท้องมันบางคนมันคายออกสมาธิมันคายออกนั่นแหละ ตินทีฟ้าทิศะปักดินนั่นนี่แหละทำได้มีนั่นเห็นไหมพวกฤาษีพวกอะไรก็ฝึกกันแต่มันยังไม่ยอมพ้นทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะมันเพียงแต่ผ่านทางผ่านนี่ก็ดีที่ว่ามันเป็นของที่ทำให้คนเรามีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะจึงบอกว่าเราก็มาประยุกต์ใช้นะนั่นน่ะที่บอกว่ายิ่งลำบากนะยิ่งทุกข์ร้อนเนี่ยว่าฝนก็ดีธรรมชาติเห็นไหมที่บอกว่าแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดสึนามิขึ้นมาทำให้ตายเนี่ยเห็นไหมอินโดก็เป็นอีกนะเห็นไหมไอ้พวกเรายังไม่เป็นนะถ้าใครประมาทเห็นไหมนั่นน่ะก็นึกว่าถ้ามันเป็นมาก็ตายยังไม่รู้ว่าไปไหนนั่นเห็นไหมคนละศาสนายังไม่รู้เพราะฉะนั้นน่ะโยมลองพิจารณาดูเถอะว่าโลกนี้มันเลี้ยวลงนั่นเห็นไหมโลกนี้มันเลี้ยวลงผู้คนศีลธรรมเห็นมั้ยนั่นน่ะรูปเสียงกลิ่นรสนั่นน่ะอาหารการกินสารพัดมันเลี้ยวมวยไปหมดนั่นมันปาณีบมันมันปลอมปนมาใช่มั้ยโยมนั่นน่ะมันมีทั้งพิษภัยมาหมดนั่นน่ะจึงบอกว่ามันน่ากลัวไปทุกอย่างนะจะไว้ใจอะไรได้ใช่ไหมนะลองนึกดูมาตามอากาศมาตามอาหารอะไรต่ออะไรสารพัดโลกบางคนที่บอกว่าหวัดเป็นหวัดก็ดีเห็นไหมพอเป็นหวัดมันเร็วเหลือเกินนั่นแหละฟ้าทลายโจรนั่นฟ้าทลายโจรกินยางูเข้าไปนั่นเอาหมวกใส่ไว้ห่มผ้าไว้
ถ้ามีถุงเท้าก็ใส่ไว้ให้ดีให้มันอบอุ่นพรุ่งนี้หายเลยบางคนนี่เป็นหลายวันเป็นเดือนเดือนใช่ไหมโยมนั่นทีนี้บางคนก็โอ้ยยากระจอกยาแพงๆยิ่งอันนี้นั่นเห็นไหมบางคนก็ทุกข์นะนั่นไม่มีนั่นเจ็บป่วยผ่าตัดสารพัดที่อยากให้มันหายอะไรต่ออะไรแต่ทุกคนไม่ได้คิดว่าเราจะตายนั่นเห็นไหมเราจะตายเราจะต้องเราจะรอดหรือเปล่านั่นคนจะคิดน้อยที่เรื่องความตายอยู่ว่าให้นึกถึงไงพระพุทธองค์นึกว่าไม่ได้กำหนดทุกข์กำหนดแต่สุขนะพระครูบาอาจารย์ว่าทุกข์ก็ต้องทนนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยความดีจึงบอกว่าเห็นมากตัญญูมันจะหมดไปความดีนี่มันจะหมดไปจากแผ่นดินโลกนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดยุโรปเอาศีลธรรมไปมันก็แปลกเนาะมันเหมือนว่าปุ๋ยเมืองไทยมันหมดลงนั่นน่ะปุ๋ยเมืองไทยมันหมดลงนั่นน่ะปุ๋ยเมืองนอกมันเจริญขึ้นอย่างนี้แหละแต่พุทธศาสนาเราก็เหมือนนะทุกวันนี้เขาก็พยายามนั่นน่ะพยายามทำปุ๋ยเมืองไทยก็คิดว่าฆ่ากันนั่นเป็นยุติธรรมนั่นน่ะทีนี้มันก็ทุกข์นะพอเป็นขึ้นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะถึงว่าสมาธิฝึกได้ปฏิบัติฝึกได้ฝึกจนเห็นไหมหนังจีนมันก็ฝึกคนจีนเนี่ยฝึกจนเอานิ้วมานิ้วเดียวเอาตัวตั้งขึ้นนั่นเห็นไหมเหมือนว่านิ้วชี้แผ่นดินแต่เอาขาเอาอะไรเอายกตัวขึ้นจนได้ฝึกจนได้อัศจรรย์เนาะนิ้วมันแข็งก็เกินนั่นแหละมันฝึกจนได้ก็เหมือนพวกเรานั่นนะฝึกจนได้นั่นเองใช่ไหมโยมเนี่ยอะไรอะสารพัดที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องพลังจิตข้างนอกเนี่ยถ้าพลังจิตข้างในก็ดูอยู่ข้างในเนี่ยสังเกตจิตข้างในใช่ไหมโยมที่บอกว่าเอาไม้ลวกมาตีท้องจนไม้ลวกแตกหักจนก็อ้อยเลยไม่เจ็บเพราะเขาฝึกสมาธิเขาได้เหมือนตัวแข็งท้องแข็งนั่นน่ะบางคนที่บอกว่านั่งสมาธิแล้วไฟเอาธูปจี้ก็ไม่ร้อนนั่นน่ะคล้ายๆกันนั่นน่ะแต่มันก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องพ้นทุกข์เอาหอกมาดูรถเก๋งได้ให้รถเก๋งมันแทนมือเราไปผักรถให้มันเดินใช่ไหมแต่เขาหอกแทงที่ตรงคอหอยแถวนี้ใช่ไหมตรงลำคอนี่ปลายหอกมันไม่เข้ามันดูรถได้ นี่แหละคุณโยมจึงว่าเขาก็ทำให้เราดูว่าเรื่องของสมาธิโลกีนั่นแหละที่มันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแต่มันก็ไม่พ้นทุกข์นั่นน่ะเห็นว่าจะพ้นทุกข์ก็
ทางเห็นรูปนามเกิดดับนั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงของข้างนอกอนิจจังมันได้ปรากฏนั่นเองที่ท่านบอกความว่างมาปรากฏให้เราได้เห็นที่บอกว่าสุขนอกสุขในนั่นนะใช่ไหมถ้าเราเห็นความสุขในเห็นความคิด เห็นความละเอียดของจิตนั่นเองใช่ไหมโยมลองนึกดูที่บอกว่าลมหายใจก็ดีลมหายใจเป็นทิพย์นั่นน่ะลมหายใจเป็นกุศลนั่นน่ะมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละคุณโยมเลิศนึกแต่เรื่องอกุศลไปเรื่อยๆ นึกแต่เรื่องอกุศลไปเรื่อยๆมันก็เกิดได้เนี่ยเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะสารพัดจึงบอกว่าเกิดจนคิดกระโดดไปกระโดดน้ำตายก็ได้อะไรตาอะไรหดถูท้อถอยสารพัดไม่ต้องกินหมาก็ทำได้นั่นแหละคนมันถึงข่าว นะมันเห็นผิดนะลักษณะเองเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่ามีทุกรูปแบบกว่าจะได้ของจริงนะกลับบ้านใช่ไหมกว่าจะได้ของจริงไปนิพพานนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงว่าความดีเนี่ยเห็นไหมหล่อหลอมไปนั่นนะมันจะมันจะสดใสสุขวันไหนก็ดีนั่นแหละที่เราไม่ต้องคิดใช่ไหมว่าวันนั้นวันนี้นั่นเอาปัจจุบันท่านบอกนะปัจจุบันเห็นไหมปัจจุบันที่มันอยู่กับตัวอยู่กับความว่างของเราให้ได้นั่น ไม่ว่างเราก็รู้ว่างเราก็รู้ของเราอย่างนี้แหละที่บอกว่าจะได้พ้นทุกข์ได้ใช่ไหมโยม นั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันว่าความอัศจรรย์ของใจนั่นความอัศจรรย์ของจิตของใจว่าทำไปความว่างมันเกิดก็รู้ว่าว่าง นั่นมันว่างกี่ชั่วโมงถ้ามันถอยออกจากกว้างมันมาวุ่นนั่นใช่ไหมท่านบอกว่าจิตเป็นหน้าที่นึกคิดแต่ทำให้จิตมันว่างได้นั่นแหละบุญเหลือเกินฝึกรู้ฝึกทำจนมันว่างเนี่ย จนมันรู้ว่าจิตเป็นอันเดียวกันเห็นไหมเรียกว่าบังคับหรือว่าทำจนมันเป็นความว่างของใจได้เนี่ยก็บุญบุญของคนนั้นนั่นแหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์หนุ่มๆไงให้ทำ นั่นแหละหลวงปู่มหาบัวทำนั่นแหละนั่งเหมือนว่าก้นแตกก้นพองนั่นมันตอนมันยังไม่ได้เหมือนว่าถ้าจะร้องไห้ก็แล้วกันถลกหลวงปู่มั่นถลกไปสองครั้งสองคานั่นกว่าจะได้เห็นนะทำความเพียร นั่นคนไหนที่ได้ง่ายกว่าหลวงปู่มั่นนั่นก็เป็นบุญของพวกเราใช่ไหมนั่นความว่างมาเกิดนั่นความที่บอกว่าไม่ยึดถือตัวตนมันนั่นโอ้โหอัศจรรย์นั่นหัวเราะได้นั่นเห็นไหมที่ว่าบางคนนี่เขามาด่าก็
ยิ้มได้หัวเราะได้ก็เพราะว่าจิตของท่านปล่อยวางนั่นเองอุเบกขามันปรากฏนั่นด่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็โกรธเลยใช่ไหมโกรธขึ้นมาเลยถ้าเขาใครมาด่าเราใช่ไหมใครมาตีเรานั่นตีก็ขอให้เขาตีให้ตาย เนี่ยพระอริยเจ้าพูดอย่างนั้นนะดีกว่าเราฆ่าตัวเราใช่ไหมอย่างนี้ไปได้ไปอยู่ป่านั้นได้เพราะว่าป่านั้นเขาดุไปโปรดเขาไปท่านจะทนได้เหรอพุทธเจ้าว่าป่านั้นเป็นคนดุนั่นเห็นไหม ดีครับเขาจะได้เราจะไม่ต้องฆ่าเขาว่าฆ่าเราก็ดีนั่นเห็นไหมทำไมเรามาก็โปรดชาวบ้านได้เพราะไม่โกรธนั่นไม่ถือโกรธนั่นเห็นไหมก็เหมือนเรานั่นแหละทำไปเราก็สมาธิมัน มันตั้งมั่นกับเรานั่นนะครูบาอาจารย์นะก่อนจะตายท่านพูดเอาไว้หมดเลยนะนั่นนะสมาธิมันเป็นพี่น้องกันมันเป็นตัวเดียวกันแต่มันแยกคำพูดเท่านั้นเองสมาธิวิปัสสนาสมาธิคือตัวเดียวกันนะทำได้แล้วก็ ปัญญาเกิดนั่นเองบางคนก็เถียงกันพุทธเจ้าสำเร็จตอนหิวหรือตอนอิ่มนั่นนะนึกไปนู่นเลยนึกไปถึงต้นขั้วเลยท่านนิพพานไปแล้วท่านก็ไม่พูดใช่ไหมว่าท่านในเนี่ย ได้นิพพานท่านรู้ขึ้นมาเนี่ยตอนหิวหรือตอนอิ่มอีกพวกเราก็ไปคิดหาต้นตออีกท่านบอกว่าไม่ของใครของมันอิ่มหรือหิวนั่นน่ะตอนนั้นมันไม่หิวใช่ไหมมันได้แล้วมันก็เหมือนว่าสุขแล้วนะสุข เนื้อสุกเนื้อทุกนั่นเองเป็นกลางๆแล้วมันไม่ต้องมาหิวมาอิ่มนั่นใช่ไหมเนี่ยจึงบอกว่าบางคนก็บอกว่าท่านกินเห็ดตายนั่นน่ะบางคนก็เนื้อหมูนั่นน่ะพูดกันอยู่อย่างนั้นนะท่านบอกว่าไม่ต้องไปนึกถึงนะ นั่นน่ะไม่ต้องไปนึกสงสัยงั้นนึกสงสัยทำความดีทุกเช้าค่ำใช่ไหมบางคนนี่เห็นไหมผ่านพ่อผ่านแม่ไม่รู้จักเลิกนั่นเองใช่ไหมน่ะกินยาม้ากันมั้งใช่ไหมยาม้ายาหมาอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยยานรกน่ะ นั่นแหละก็ยังมาบวชแล้วก็ยังไม่อยากจะเลิกนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าคบไม่ดีนะคบเพื่อนไม่ดีคบไอ้ของไม่ดีนั่นเป็นเพื่อนใช่ไหมโยมเป็นสารณะก็ทำให้พ่อแม่ลำบากนั่นนะพ่อแม่ทุกข์ยากจะเชื่อจะเถื่อนแล้วก็ลูกของเราที่ไหนได้มันก็มาเถื่อนพ่อเถื่อนแม่เถื่อนดวงใจนั่นเห็นไหมมารมันมาใช่ไหมพ่อแม่ต้องมีสักพันไร่นั่นน่ะพันไร่ก็หมดนั่นน่ะถ้ามันไม่เลิกใช่ไหมโยมถ้ามันไม่ตายซะก่อนนั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละ
ลูกหลานเอ้ยอย่าได้ไปเอามันมาให้มันอยู่หัวบันไดนั่นแหละมึงอย่าขึ้นมานั่นแหละแม่บุญเรือนบอกไอ้คนนั้นมึงอย่าขึ้นมามึงกินยามามึงไม่ต้องขึ้นมาแล้วไม่ต้องเข้าเขตวัดมาแล้วให้มึงอยู่หน้าวัดนั่นแหละให้โลกมันอยู่หน้าวัดเนี่ย แม่มันเลือดปากท่านตักติดเลยท่านไม่ได้รังเกียจไอ้เด็กคนนั้นเนาะท่านบอกว่าให้โลกมันไม่มาใกล้ๆแกนั่นเองนั่นน่ะทีนี้กลับไปก็บอกกับพี่สาวให้เอาปูนไปทาให้มันนั่นน่ะผอมแห้งเนี่ยนั่นน่ะวันละโลกตอนหลังมันก็หายเด็กคนเนี่ย นี่แหละทำไมเนาะไม่มีใครทาให้มันหายใช่ไหมหายไอ้ม้าไอ้เมาเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่ตีพ่อตีแม่มันหายไปจากบ้านเมืองไทยใช่ไหมทะเลาะกับใครก็ไม่เอานั่นแหละเราสู้กับงานก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมเหน็ดเหนื่อย นั่นแหละอ้าวแล้วโยมกินเหล้ากันไหมเนี่ยที่โยมมาบวชที่วัดหลวงพ่อนันเนี่ยประหยัดเราต้องประหยัดเราต้องรวยสิเราจะมาเป็นลูกจ้างอยู่ทำไมใช่ไหมเรามีที่ทำกินแล้วเราจะต้องเป็นเฒ่าแก่มั้งสิใช่ไหมวันข้างหน้าเห็นไหมถ้าเราประหยัด เราจะเป็นเฒ่าแก่ถ้าเราไม่ประหยัดเห็นไหมมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเป็นทุกข์ก็ดีใช่ไหมถ้าเฒ่าแก่เลิกจ้างหรือบ้านเมืองอุทกภัยเราจะมีนะเราจะมีกินนะก็เพราะเราไม่ทำใช่ไหมเราประมาทนั่นนะที่บอกว่าเก็บไว้ต้องก็ ต้องกับเข้างานนั่นแหละใช่ไหมมีครอบครัวก็ต้องลูกจบปริญญาเลยใช่ไหมไม่ต้องขอพ่อแม่ใช่ไหมโตแล้วเราต้องช่วยพ่อแม่นะพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราต้องส่งดอกเหมือนเราเติบโตแล้ว เราต้องมีดอกผลที่ดีใช่ไหมจะได้ช่วยพ่อแม่ได้ช่วยบ้านเมืองได้ใช่ไหมเสียสละได้ไม่ต้องคอรับชั้นพ่อแม่หรือว่าคนอื่นใช่ไหมนี่แหละเราเป็นพลเมืองดีใช่ไหมคุณโยมนี่เอาคุณโยมมาปฏิบัติก็เข้าใจ แต่ไอ้ลูกหลานที่มันไม่เชื่อฟังนี่นะมันน่าสงสารนะเห็นไหมมันทุกข์ไปตลอดชีวิตใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละอะไรอ่ะตายปีละ20,000 กว่าบาดเจ็บเป็นแสนๆนั่นแหละที่เขาคุยในโทรทัศน์ให้ ทัศน์ที่ให้ฟังนั่นเจ็บป่วยขาหักอะไรเนี่ยพิการขึ้นมาก็แย่เลยใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยโยมลองนึกดูก็แล้วกันใช่ไหมนี่แหละพ่อแม่ให้มาเนี่ยเห็นไหมร่างกายแขนขาดสักข้างแล้วก็อายเขานั่นเนี่ยมีค่ามาก พ่อแม่แล้วก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ดีเห็นไหมนั่นน่ะพ่อแม่ไม่ดีก็ไปทิ้งถังขยะกันหมดเลยใช่ไหมโยมน้อยที่จะฆ่าลูกลูกนี่แหละมันฆ่าหมดฆ่าทุกพิษทุกทางเลยลูกไม่ได้กตัญญู นั่นน่ะ ลูกเกิดมา คอร์รัปชัน
พ่อแม่วงตระกูลกินม้ากินหมากันนี่นะใช่ไหมโยมนั่นแหละลองนึกดูกันนั่นน่ะเห็นไหมเขาให้กินดีๆพ่อแม่ทำอะไรก็รักลูกนะอยากให้ลูกกินดีๆที่อย่าเสียนั่นนะแม่กินเสียสละรักลูกถ้าลูกก็เติบโตมาเห็นไหมไม่รู้กินอะไรอวดแม่ใช่ไหมอวดพ่ออวดแม่กินเหล้าให้พ่อแม่ดูว่าไม่ฟังก็มันมีนิทานเล่าไงไอ้ยักษ์มันผ่านมาทางศาลาวัดนะข้างทางโอ้ยมนุษย์นี่น่ากลัวเนาะมันกินไฟได้นะเรานี่กินสัตว์ไอ้กินสัตว์กินอะไรกินมนุษย์อะไรต่ออะไรไอ้มนุษย์ที่มากินไฟนะโหไม่ได้ได้เราต้องหนีมันเลยต้องกลัวมันนะเนี่ยมันกินมันสูบกัญชากันเนี่ยยักษ์ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็ดูดกัญชาไฟแดงๆโอ้ไอ้ยักษ์กลัวเลยนะโยมบัวมนุษย์ให้มนุษย์ดูดกัญชากันนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่ที่บอกว่าดูดกัญชาหน้ายิ่งดำนั่นน่ะนั่นเห็นไหมเห็นเดือนหงายกลายเป็นเดือนฟ้ำนั่นน่ะนั่นน่ะจิตใจมันตกดำนั่นน่ะเห็นไหมดูดกัญชาหน้ายิ่งดำนั่นแหละทีนี้คนเรามันติดแล้วมันก็ไม่เชื่อแล้วก็เลยบอกว่ากัญชามาทำยาได้นั่นเห็นไหมเอามาแกงใส่แกงได้เขาใส่แกงแล้วก็กินกันสนุกนั่นเห็นไหมแต่เอามาดูดกันแล้วก็เห็นไหมมันก็หมดเลยนักร้องบางคนใช่ไหมติดฟินติดอะไรตายในคุกนักร้องดีๆเนี่ยเห็นไหมโยมนั่นเนี่ยแต่เราไม่อยากจะเอ่ยชื่อแท้ไหมโยมมันก็นึกสงสารนะตายไปนานใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยโอ้ยพอไปรู้ประวัติหน้าสงสารนั่นน่ะเสียผู้เสียคนก็เพราะเนี่ยเห็นไหมวิกลจริตพอบ้าแล้วมีเพื่อนที่ไหนอ่ะใช่ไหมไอ้ม้าไอ้แมงอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะก็นึกว่านี่แหละโลกโซเชียลของเขาโลกที่เพิดเพลินนั่นน่ะเห็นผิดเป็นชอบนั่นน่ะไอ้พวกเรานี่ทำหลังคดหลังแข็งพยายามให้มันจะได้พ้นทุกข์กันเนาะนั่นน่ะมันไม่เอาตามพุทธองค์นั่นน่ะเอ็นมาแล้วเราจะว่ายังไงหนองป่าพงมีเป็นร้อยสาขา200-300สาขานั่นน่ะเอ็นมาฟาดมันไม่ได้เห็นไหมน้อยเห็นไหมคนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานมันน้อยเหลือเกินน่ะหลุมไอ้ความไม่ดีนี่มันหลุมหนมคกเลยตักเอาไว้ใช่ไหมน้องป่าพงเขาดีจะตายแต่ยังกวาดมนุษย์ให้ไปทำดีให้หมดมันไม่ได้อะโยมนะข้าก็จะไปนะข้าไม่เอาดีนะใช่ไหมเอาสิมันบางคนเนี่ยที่บอกว่าหลวงพ่อสังวรนะมันบอกต่อไปคนมันจะตีปริศนาไม่ออกนะท่านก็พูดให้
ให้พาเราฟังให้เป็นเรื่องขบขันนะว่าคนดีก็ว่าไม่ดีนะเชื่อคนอื่นเชื่อมือที่สามไงก็เลยบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่บอกว่าต่อไปเราตายไปถนอมจะเป็นผู้ร้ายเราจะเป็นพระเอก นั่นแหละเห็นไหมท่านพูดให้ขำๆให้เราได้คิดกันเราก็ตีปริศนาว่าครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคนมันเข้าใจไม่ถูกนั่นแหละมันก็เลยว่าหลวงพ่อสนองแย่งตบหลวงพ่อสังวานอะไรต่ออะไรความจริงอ่ะไม่ได้แย่งหรอกท่านก็เหมือนอย่างกับหลวงพ่อพลอยอ่ะ หลวงพ่อพลอยท่านก็เมตตาพระที่เป็นผู้พี่ก็ดีท่านก็บอกเอาเก็บไว้เนี่ยสักเดือนหนึ่งนะได้ตังค์แล้วก็เอาไปพัฒนาที่วัดนั้นหรือว่าจะได้มีเงินเอาไปทำบุญที่วัด เขาผู้ค้าอะไรเงี้ยอ้าวก็ญาติญาติก็เข้าใจไม่ถูกอ้าวหลวงพ่อพลอยเราก็ดีทำไมเราจะเอาไปสวดที่วัดเราไม่ได้ก็ไปแค่ห้าวันนั่นนะไม่มีใครมาแล้วเป็นมะเขาไปไหว้กันหมดแล้วเขาก็รอเผาเท่านั้นเองนั่นแหละ เหมือนหลวงพ่อทางวันอยู่นี่สักพักหนึ่งแล้วก็เอาเงินไปพัฒนาแล้วก็เอาพระศพท่านไปที่วัดทุ่งเนาะเหมือนยังไงโยมอ่ะถ้าโยมวิ่งไปวัดทุ่งเห็นไหมแม่ไปครั้งเดียวก็พอนะแม่นะกว่าจะกลับมาเนี่ยตีหนึ่งครึ่งคืน พรุ่งนี้ก็ต้องทำงานอีกแม่ก็นับถือหลวงพ่อสังวานเนี่ยอยู่เป็น100 กิโลแต่วัดสังฆทานนี่เหมือนยี่สิบนาทีก็กลับบ้านได้นึกถึงก็มาได้สบายเหมือนแตงงอนกับป่าลันวานั่นน่ะป่าลันวาอยู่ห่างอีก เหมือนยี่สิบกิโลเขาก็ไปภาวนากันเนี่ยคนที่ทรัพย์น้อยหน่อยก็ไปภาวนาที่เขาแตงอ่อนมันง่ายมันใกล้นะหลวงพ่อนั่นก็ไกลกว่านะลักษณะแบบเดียวกันทีนี้ก็เอ็นมาทีนี้ก็ไปเชื่อมือที่สามก็เลยคิดว่าหลวงพ่อสนองหลวงพ่อใหญ่พูดอย่างนี้ก็เลยตีความหมายไม่ออกเราว่าโอ้ครูบาอาจารย์นะคนเห็นไหมถ้าหลวงพ่อสนองไม่ดีอ่ะท่านจะสร้างได้ยังไงใช่ไหมท่านจะอดทนได้ยังไงทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะท่านก็นอนแบบพวกเราสิเนาะ ท่านไม่นอนต้อง20 กว่าปีพยายามทำนั่นเนี่ยเห็นมาก่อนที่ปฏิบัติได้จะรู้ตอนนี้ยังปฏิบัติไม่ได้ก็นึกว่าหลวงพ่อเรามไม่พูดเนี่ยเรามีหลวงพ่อสังวานนะหลวงปู่เกื้อเราจะมาดังแข่งกันทำไมอาจารย์เราก็ยังอยู่เห็นนะพูดเท่านี้ นั่นแหละพูดเท่านี้เราก็เข้าใจว่าโอ้หลวงปู่ท่านเคารพกันเนาะนั่นเห็นไหมทั้งที่มาปฏิบัติแนะให้เข้าห้องปฏิบัติ9 เดือนเท่านั้นมีบุญเห็นไหมหลวงปู่เกินเร็วได้เร็วนั่นแหละหลวงปู่บุตรา 3 ปีได้
นะนี่แหละคุณโยมแต่คนมาใหม่บางทีก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไม่คุยเนี่ยเหมือนว่างงอ่ะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็เปรียบความไม่ฟังดูสิสามารถยังไม่มีวัดของตัวเองเลยนั่นเองมาอยู่มานานแล้วยังไม่มีวัด ยังต้องอาศัยครูบาอาจารย์อยู่นะท่านเปรียบความไม่ฟังว่าเห็นไหมท่านอยากจะเอาอย่างนั้นเนอะอายุมากกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรานึกพระอริยเจ้าท่านไม่มานึกด่ามานึกรังเกียจเราหรอกแต่ท่านเปรียบความว่าทำเหมือนเจ้าไม่มีศาล ไปมันเรื่อยเห็นไหมไปกันหมดอะครูบาอาจารย์จะอยู่กับใครอะใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ท่านก็ต้องพูดเอาไว้ทำเหมือนพระตูดแหลมนั่นน่ะนั่งไม่ได้ไปมันเรื่อยมึงว่าตะดอกเข้าใจพูดใช่ไหมนั่นน่ะห้องนี้พระตูดแหลมอยู่ที่ไหนไม่ทนเนาะนั่นน่ะ มันนั่งไม่ได้มันต้องไปเรื่อยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะท่านแกล้งพูดนะว่าให้อดทนนั่นแหละทำอะไรก็อย่าให้มันเป็นไอ้เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอลายตาเลยนั่นแหละคำพูดของคนโบราณนั่นเห็นไหมไอ้คนนี้มันเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรอก มันทำไม่จริงเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านก็รู้เนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์ท่านก็เปรียบฟังใช่ไหมแต่ที่ท่านพูดให้พวกเราเนี่ยอดทนพวกเราเนี่ยรู้จักกตัญญูรู้จักใช่ไหม ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ทำไมจึงไม่โปรดลูกศิษย์ทุกคนเท่ากันนั่นน่ะเพราะปัญญามันไม่เท่ากันนั่นน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะจึงบอกว่าการสอบอารมณ์จึงต้อง คุยอย่าให้ใครหมกฟังเอ้เราฟังไม่ออก บวชใหม่ๆฟังไม่ออกก็เราก็วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้นั่นน่ะเนี่ยหลวงปู่สังวาลยังว่าอย่าไปคุยให้ใครฟังคุยแล้วเขาจะว่าเราบ้าเออโอ้ ตกใจมันไม่ได้มองตกกำลังคุยนี่แหละคุณโยมนี่กระซิบหน่อยสิอะไรวะสีถนนใช้นะอย่าไปคุยเสียงดังอายเขาทีนี้ไฟไหม้บ้านสีถนนใช้ก็คานเข้ามาสิ ไอ้เรื่องไม่รุนแรงตีถนนใจก็พูดดังเลยนั่นน่ะโอ้ไอ้สีอย่างนี้ก็อายเขาทีเนาะต้องเรียบร้อยสิสุภาพสิที่ไหนได้ไฟไหม้บ้านเต็มที่ตีถนนใจปกติใช่ไหมนี่แหละ น่ะแล้วพอดีเรากำลังหลับตาพูดตกใจนึกว่ามันเกิดอะไรหมดเวลาเออนั่นแหละ
คุยเพลินนะโยมเนาะนี่แหละจึงบอกว่าความอดทนความที่ไม่ยกตนข่มท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ดูถูกพ่อแม่ไม่ดูถูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเราก็มีความสุขนี่แหละก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็ขอให้ญาติโยมเป็นผู้ที่มีความสุขแล้วก็ครอบครัวให้ประเทศชาติไปรอดปลอดภัยกันทุกประเทศ ก็ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังไม่ล่วงลับก็ขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จที่คุณแม่บุญเรือนว่าขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาวลีลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ได้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญทุก